ยกกลับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาดอกสีฟ้าและดอกสีเหลืองเพื่อไปทําเผา V2 ในบล็อกฟู้ดกันครับผมโอเคเริ่มจากดอกสีฟ้าเนี่ยนะครับให้เรามาตรงบริเวณตรงนี้นะฮะเราจะไปเกาะอุซบกันก่อนโอเคมาถึงเกาะอุซบนะครับบริเวณที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นบริเวณตรงกลางตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะฮะผมมี2จุดเนาะเมื่อเรามาที่ก่อสุสานนะครับหลุมศพตรงนี้นะฮะผม1จุดนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นบริเวณใต้ต้นไม้ประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วก็เหลือจุดสุดท้ายผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าดอกไม้สีฟ้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะกลางคืนนะครับผมกลางวันไม่เกิดนะฮะโอเคมาถึงนี้เราเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านบนขึ้นไปนะครับขึ้นไปเลยเมื่อเราขึ้นมาด้านบนนะครับดอกสีฟ้ามันก็จะเกิดอยู่ตรงนี้แหละนะฮะก็จะเป็นจุดสุดท้ายของการดรอปดอกสีฟ้านะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดอกสีเหลืองนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะดรอปบริเวณสุสานเป็นพวกซอมบี้พวกนี้เลยนะครับผมมันก็ดรอปดอกสีเหลืองเหมือนกันเนาะ Let's go ครับผม